เป็นน่ากลัวน่ากลัวผมจะเรียนประโยค10ประโยค10ประโยคตรีปิฎกไตรปิฎกไตรในตัวถ้าผมไม่เป็นน่ากลัวผมจะเรียนประโยค10ประโยค10ประโยคตรีปิฎกไตรปิฎกไตรเป็นน่ากลัวผมจะเรียนประโยค10ประโยค10ประโยคตรีปิฎกในตรีปิฎกในตรีปิฎกในตัวความเคารพอย่างยิ่งกราบเทพเท้าพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้มาร่วมมุทิตาในวันนี้กราบถวายมุทิตาจิตแด่หลวงพี่ประโยคเก้าหลวงพี่นาคหลวงไอดอลของกระผมทุกรูปครับเจริญพรคุณโยมมหาเศรษฐีผู้หน้าใสใจบุญหนุนนำคำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านสาธุกระผมสามเณรทิติพงษ์แท้จริงชื่อเล่นชื่อกายครับกระผมสามเณรทิติพันธ์แท้จริงชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับพวกเรามีหน้าตาหล่อที่เหมือนกันน้ำเสียงเพาะก็เหมือนกันไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงได้ครับกระผมเป็นพี่แต่ผมเกิดหลังกระผมเป็นน้องแต่ผมเกิดก่อนพวกเราเป็นฝาแฝดพันเตียไม่ต้องเคียร์ไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องชมไม่ต้องจี้รู้หน้าที่ดีครับสาธุพวกเราสร้างบารมีกันเป็นทีมมาตั้งแต่ในท้องแม่พอลงมาเกิดปุ๊บก็รีบมาทางรัฐเลยแวบมาวัดออกบวชกันเลยครับอยู่บ้านนานอาจจะเสียการงานพระศาสนาออกบวชเลยดีกว่าจะได้มาตั้งใจศึกษาพระบาลีและก็ตั้งใจว่าจะเป็นนาคหลวงฝาแฝดตามหลวงพี่นาคหลวงด้วยครับสาธุ
ช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพรรษานี้อย่าลืมนำสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความรักครอบครัวและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลดังพระบาลีที่ว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาโหติปานินังเพราะบุญเป็นที่พึ่งจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติและอย่าลืมสโลแกนที่ว่างดเหล้าเข้าพรรษานะครับเซ็งเครียดเบื่อกุมอกหักรักคุดเราไม่ใช่ทางออกสามเณรห่วงใยคุณโยมทุกท่านอยากจะให้คุณโยมทุกท่านปลอดภัยทั้งภพชาตินี้และภพชาติหน้าชีวิตจะได้สะอาดบริสุทธิ์ประดุจทองคำทวีชัยห้าครับสาธุหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้ความสำคัญมากกับการแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพี่ประโยคเก้าพวกเราเมื่อรู้อย่างนี้เลยขออนุญาตพระอาจารย์มากล่าวความในใจในงานนี้สัก5นาทีท่านบอกว่างั้นยกเวทีให้เลยแต่อย่าให้เสียชื่อพระอาจารย์นะงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าครับวันนี้วันดีสุดๆได้ยินก็เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตาได้ร่วมต่างมาก็เป็นบุญตัวพระสาพระท่านว่าสมณานันจะทัศนังเอตัมมังครมุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลเป็นทัศนานุตริยะการที่พระมหาเถรานุเถระได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมชาวพระธรรมกายทั่วโลกอย่างมากมายและได้แสดงความยินดีกับพระลูกพระหลานที่จบประโยค9ในวันนี้และเป็นวันที่ดีสุดๆเพราะเป็นวันที่พุทธบริษัททั้ง4ได้มาสั่งสมความดีร่วมกันครับสาธุจะมีภาพใดในโลกนี้ที่จะงดงามไปกว่าภาพแห่งการทำความดีเพราะภาพแห่งการทำความดีนั้นย่อมจะเป็นแรงโดนบันดาลใจให้กับผู้มีบุญทั้งหลายได้สั่งสมความดีต่อไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุดประดุจขึ้นในมหาสมุทรลูกแล้วลูกเล่าที่ซัดเข้าหาฝั่งดังนั้นขอให้คุณโยมทุกท่านได้ปรบมือให้กับตัวเองที่เป็นส่วนสำคัญของภาพแห่งการทำความดีในวันนี้ครับเมื่อพูดถึงงานมุทิตาก็ต้องพูดถึงสำหรับสุดยอดแชมป์สำนักเรียนอันดับหนึ่งที่ได้เรียนทำ9ประโยคมากที่สุดในปีนี้เป็นสุดยอดสำนักเรียนที่เรามอบมงซ้ำๆกันมาหลายปีจนทุกท่านในที่นี้อาจจะคุ้นหูและเชื่อว่าน่าจะจำกันได้ขึ้นใจจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมด3ตัวอันได้แก่สำนักเรียนวัดโมรีโลกายารามครับสาธุเก่งและดีสอบได้บทเรียนทำ9ประโยคและเป็นนาคหลวงถึง10ลูกและเป็นทั้งแชมป์ทุกประโยครวมกันมากที่สุดในประเทศไทยแบบนี้ไม่เรียกว่าแลนสไลด์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแล้วครับได้มาด้วยฝีมือล้วนๆไม่มีรายชื่อเขย่งแน่นอนครับสาธุสามเณรอยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกสำนักเรียนเอาหลวงพี่วัดโมลีเป็นไอดอลไม่ต้องขยักขย่อนแต่ให้ขยับขยายการสอบยกชั้นพระบาลีให้ได้ทั่วประเทศไปเลยครับสาธุ
เนนครับเราเชียร์ขนาดนี้คุณโยมจะสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องศึกษาพระบาลีทั้งที่พระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยก็มีอยู่แล้วสามารถหาอ่านได้ทั่วไปคุณโยมก็ต้องสงสัยสิครับแต่น้องเนนอยากจะถามพี่เนนกับละเกินว่ารู้จักแอป GPS ไหมครับก็ต้องรู้จักสิครับเคยได้ยินเหมือนกันว่าแอปนี้ก็พาเข้าป่าเข้าดงหรือลงคลองก็มีครับก็นั่นสิครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการดูแผนที่ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องพึ่งพาแอปอย่างเดียวโอกาสที่จะเจอประสบการณ์เข้าป่าเข้าดงหรือลงคลองก็จะลดน้อยลงถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เหมือนกันครับถ้าขาดการศึกษาพระบาลีแล้วโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะผิดก็สูงมากเลยนะครับแล้วก็จะสอนผิดตามไปด้วยคนประพฤติตามก็จะทำผิดไปด้วยที่จริงแล้วกว่าจะได้ธรรมะมานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสละชีวิตมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจึงไม่อาจที่จะให้ธรรมะผิดเพี้ยนแม้แต่พยางค์เดียวได้ผู้ที่ศึกษาพระบาลีจึงมีคุณค่ามากอย่างนี้ไงล่ะครับเพราะท่านคือผู้ทรงจำและนำไปปฏิบัติชี้หนทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวโลกไปสู่สวรรค์และพระนิพพานได้ถูกต้องสาธุน้องเนนพูดได้ดีแล้วครับแต่พี่เนนขอเสริมอีกนิดเดียวว่าพระพุทธศาสนาต้องมี3ปอคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระเนนปฏิเสธไม่ได้ครับสาธุเยี่ยมไปเลยครับถ้าพี่เนนตื่นตัวที่จะให้ได้3ปอแบบนี้แล้วถือว่าเป็น3ปอที่แท้ถูกต่อไปสังฆมณฑลจะตื่นตามและหันกลับมาเอาใจใส่ในการศึกษาพระบาลีก็จะค่อยๆขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกสาธุพี่เนนได้ฟังน้องเนนแล้วก็พอจะนึกภาพออกตามได้บ้างครับเพราะปัจจุบันเห็นคนยุคใหม่ตั้งคำถามขึ้นมามากมายกับการใช้ชีวิตเช่นเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรในโลกนี้นั่นก็แสดงว่าชาวโลกยังไม่รู้ว่าจะหาความสุขที่แท้จริงมาจากที่ไหนจริงครับแสดงว่าชาวโลกกำลังโหยหาความสุขที่แท้จริงซึ่งทุกๆคำถามก็มีคำตอบอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพี่ประโยค9กำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้ไงล่ะครับสาธุพี่เนนเห็นด้วยกับน้องเนนเป็นอย่างยิ่งครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีๆแบบนี้ไม่ควรจบในยุคของเราที่หลวงพี่ประโยค9ทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็ขอให้ทำต่อไปนะครับสาธุก็นั่นสิครับจบประโยค9เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะต่อไปต้องมารับภาระพระพุทธศาสนาทั่วโลกไม่ใช่แค่ณตอนนี้แต่ต้องกุยทางให้พระพุทธศาสนาที่ยืนยาวอยู่คู่โลกไปอีกตราบนานเท่านานสาธุเอ๊ะน้องเน่งครับและถ้าเราจะให้พระพุทธศาสนายืนยาวอีกตราบนานเท่านานจะต้องทำอย่างไรครับโอ้โหปัญหาง่ายๆแบบนี้น้องเน่งคงไม่ต้องตอบเองแล้วล่ะครับคงต้องให้หลวงพี่ประโยค9ท่านเป็นคนตอบเพราะท่านจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยาวอยู่คู่โลกตลอดกาลสาธุน
น้องเนนพูดซะตัวเองดูดีเลยนะครับแต่พี่เนนขอเสริมอีกนิดเดียวว่าพระมหาเถรานุเถระผู้นำรุ่นเก่าผู้มากด้วยประสบการณ์และปฏิภาณสูงส่งส่งเสริมอีกแรงสองประสานงานรวมกันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษผู้เป็นสุดยอดแห่งจักรวาลก็จะยืนยาวอยู่คู่โลกอีกตามนานเท่านานคุ้มค่ากับ20ประสงค์ไขการที่ท่านทรงเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมีหวังจะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ถูกต้องพวกกระผมเชื่อเหลือเกินว่าพระเถรานุเถระและหลวงพี่ประโยคเก้าทุกรูปรักพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนมีศรัทธาที่มั่นคงและหวังจะเอาความสุขอันเกิดจากรสพระธรรมไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติทุกๆคนที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นสามารถมีผู้บรรลุธรรมได้ครับสาธุสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสามเณรอยากจะขอเชิญชวนโยมท่านเป็นเสียงพร้อมกันสามครั้งให้ดังไปถึงสวรรค์เพื่อแสดงพลังแห่งพุทธบริษัทว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวคุณโยมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสำหรับตัวผู้พูดเองปีนี้ก็อายุ12ปีแล้วครับอีกไม่กี่ปีก็จะจบประโยค9แล้วสามเณรอยากจะขอทำหน้าที่เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาเหมือนหลวงพี่ประโยค9ทุกรูปครับสาธุและเมื่อพวกเราจบประโยค9แล้วจะไม่รอช้าจะศึกษาประโยค10ต่อทันทีครับประโยค10นะครับประโยค10 9ประโยคในตำราศึกษาแล้วถึงเวลาเสาะหาแก้วทางมรรคผลประโยค10ต้นตำราพระในตนปฏิเวทจิตหลุดพ้นวังวนมารสุดท้ายนี้พวกกระผมพร้อมทั้งทีมงานทั้งสองข้างอยากจะบอกกับหลวงพี่ประโยค9ทุกรูปว่าพระพุทธศาสนาจะก้าวไกลหลวงพี่ประโยค9จะต้องก้าวไปด้วยกันตราบใดที่พระพุทธศาสนายังไปไม่สุดหลวงพี่ประโยค9จะไม่หยุดทำหน้าที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาที่ยืนยาวอยู่คู่โลกตลอดกาลสาธุกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งกราบแทบเท้าพระเถรานุเถระและหลวงพี่ประโยค9ทุกรูปเจริญพรคุณโยมมหาเศรษฐีคู่บุญพระพุทธศาสนาทุกท่านสาธุถ้าผมได้เป็นนาคหลวงผมจะเรียนประโยคผมก็จะเรียนประโยคสิบเรียนประ
ไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกในตัว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 